ที่น้องไล่สดได้กว่าว่าคือน้องไล่ซึ่งที่มีบันทึกต้นที่น้องถามว่าคือมันมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวมีดราม่าอีกน้องก็เลยถามว่าดราม่าอะไรคะน้องอันกินหมูตาซึ่งน้องอันก็เลยเช่นนี้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 มาแล้วไม่มีเขาแบบครอบครัวครอบครัวพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็แบบว่าเขาหนีมาอยู่อะไรแบบนี้แหละแม่ก็เลยให้โอกาสมาเสิร์ฟที่ร้านคนที่มาเสิร์ฟวันนี้ปะคือน้องๆที่ร้านก็นายแล้วก็แม่แล้วผมกลับแล้วเขาไม่กลับบ้านนานใช่ปะแล้วกลับบ้านมาทีคือแม่ตู้เสื้อผ้าหายไปหมดเลยแล้วก็แจกเด็กก็คือเสื้อผ้าตัวเองก็ให้เด็กในร้านหมดแล้วเสื้อลงเสื้อรุ่นตำรวจแม่แจกหมดเลยก็ดีแล้วแล้วเขาไม่เสียใจเท่าที่แม่แจกหนังสือการ์ตูนเขาไปหมดเลยเป็นพันเล่มเลยโอ้ไม่เป็นไรนะแต่เขาไม่ซื้อให้หนังสือการ์ตูนมันบางเรื่องมันก็หาซื้อไม่ได้เลยชอบหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมากดีอ่านหนังสือเยอะพรุ่งนี้รอเลยครับพรุ่งนี้9โมงครับรอเลยครับลุงกอบสวัสดีค่ะลุงกอบคือแฟนลุงกอบลิลลี่มาเร็วลุงกบคือแฟนของป้าสาวนี่น้องนี่มานั่งข้างหลังตรงนี้มาอ๋อเราเจอซีรีฟครับดาราท่านหนึ่งบนนี่เออมาดาพี่เพียวมาเร็วเออกับตันเราวันกับตันลีพรุ่งนี้เพลงรีดโปรโมทนะครับน่าเอ็นดูนี่นอนตีนอนน้องน่าเอ็นดูไหมน้องเพิ่งตื่นเนี่ยลุงกบแฟนของป้าสาวมาตัวเองสวัสดีเร็วสวัสดีครับลุงกบลุงกบคือผู้มีพระคุณมากๆเพราะเขาคือแฟนของป้าสาวอยากหอมแก้มพี่นิวอยากหอมแก้มพี่นิวไม่มีพี่นิวไม่มีพี่นิวตรงนี้ มีเอ็มบีเพลงคนข้างหลังนะคะมีฉากน้องลิลลี่ขายรองเท้าด้วยน่าเอ็นดูมากน่าสงสารมากโอ้กาวค่ะโอ้กาวคือไม่ตัวเองคือเขาจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีวันนี้ได้คือแม่เขาและลิลลี่อ่ะสามคนแม่ลูกคือชีวิตแบบเกือบจะไม่รอดแล้วนอนข้างทางอ่ะหนีเจ้าหนี้อ่ะนึกออกปะตอนเพลงแรกเขาเนี่ยเขาแบบได้ไงวะมันอันนั้นที่เล่าไปมันก็ไม่เหมือนกับเหตุการณ์จริงตัวเองนึกออกปะคนที่มันไม่มีอ่ะว่าแบบว่ามันครอบครัวตัวเองต่อให้แบบว่าไม่ดังนะแต่ว่าก็สู้ชีวิตจนแบบว่าเขาเชื่อว่าวันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแล้วคนที่มันเคยลำบากอ่ะมันจะทำทุกวิถีทางให้ชีวิตอ่ะไม่กลับไปลำบากอีกครั้งในวันที่สบายแล้วนึกออกปะคือไม่ได้กลัวความลำบากแต่แบบอยากให้ชีวิตครอบครัวไม่อยู่ในจุดนั้นและจุดที่ไม่มีข้าวจุดที่ต้องนอนศาลาแล้วเขาจะไม่ยอมให้ลิลลี่ลำบากอีกแล้วเพราะเขามีน้องสาวที่หน้าหักอยู่คนเดียวอาจะหมกพี่ไหมนี่ลิลลี่อ่ะพี่อย่ายุ่งกับน้องอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาดราม่าเราอ่ะนุ้ยเป็นกิ๊กกับพี่อยู่แล้วนะทะเลหน้านุ้ยมั่งตาเดี๋ยวเขาจับพี่ไปจิ้นกับลี่เลยเหมือนในหนังเลยไม่ใช่จับจิ้นเดี๋ยวเขาว่าน้องแอบแซ่บกับพี่อยู่เอ้คิดได้ไงอ่ะไอ้มีโบคิดพี่เจเนอร์คนเราเอ้ยแล้วคนเดี๋ยวเขาใจร้ายเราคือเขาไม่ได้จบเราอยู่แล้วพี่ทะเลหน้าตานุ้ยนะมันเหลือได้เหรอมันเหลือได้เหรอจบนี่มันเหลือได้หรอจบคนคนตรงตีเล้งว่ากอกไก่ไม่มีกอกไก่แบบว่ามันเหลือกว่านี้เกลือใช่เกลือค่าเกลือตัวเองเขาขายเกลือขายเกลืออ๋อโอเคไม่ขำไม่ขำขายเกลือเราแกงอีกแล้วขายเกลือรุ่นจริงเขาขายรองเท้าทำไมรีดชาเหรอรีดชาแรงตายกันดีว่ามันติดนะเขาไม่เคยพูดได้กับพี่เลยอ่ะเร่งตายอ่ะเร่งตายตามเฟนครับบอกเราน้องเร่งเวลารบกันหนุ่ยกับต้นใช่คือบางทีที่พูดกลางเนี่ยพอเราพูดใต้เนี่ย FC ที่เป็นอีสานหรือว่าคนกลางเนี่ยก็จะบอกว่าพูดกลางได้ไหมคะอะไรเงี้ยทุกคนเราก็เลยพูดสลับไปอ่ะเร่งตายเร่งตายตัวเองเร่งตายก็ได้ได้เหมือนกันไม่ลองเร่งตายถึงเร่งวันๆกับเขาดิอ่ะคือมันผุยชูไหมตายมันเร่งวันไม่ได้ไหมไม่ลองเร่งติได้ไว้ได้ได้เร่งเต่งได้วันน้องเขาทำให้อะไรผมมาแล้วครับเต่งมาได้ตายอยากหอมแก้มพี่ยิวอนุญาตไหมเอาตัวเองเอาแก้มให้น้องตีลุงกบบอกว่าใครอยากเห็นลิลลี่ตอน1 ขวบยกมือไม่เอาลุงกบ
อยากเห็นลุงกบอยากแกงค่ะลุงกบอยากเห็นลุงกบเนี่ยเป็นคนที่ให้ข้าวให้ที่อยู่พวกเราเราจำได้ไม่เคยลืมได้ลิลี่โตมาก็ได้เพราะลุงกบนี่แหละลิลี่ร้องเพลงเพราะมากเลยใช่เขาก็ไม่คิดเหมือนกันคือเขาเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพราะแต่เขาร้องเพลงเป็นเขาเลยใช้ไอ้คำว่าร้องเป็นตรงนี้ในการสร้างอาชีพยินแต่งเพลงเก่งมากเลยทุกคนเหมือนวันนั้นที่เขาบอกว่าเดินลองแต่งเพลงแบบว่าอยากอะไรก็ได้มันแต่งเป็นเพลงเฉยเลยแล้วชอบไหมกึ่งอ่ะแล้วชอบไหมชอบเขาตกเอาไอ้จอลิลี่เหรอนี่อิจฉาเองตัวเองอ่านภาษาอังกฤษตีนุ๊กลงไปเฮ้ยว่า do you is คันโอ้เจ็ดแม่อุ๊บพูดหยาบมากเพลงก็ไปอ่านตามเขาทำไมขออภัยนะคะทุกคนพอดีมีคนเม้นคำหยาบมากก็ตัวเองไงเขาอ่านแล้วเราก็ไปอ่านพอดีขอโทษค่ะขอโทษแล้วขอโทษค่ะทุกคนมาอ่านตอนที่เขาพิมพ์มาแล้วก็ไปอ่านเฉยเขาพิมพ์มาไม่น่ารักไงทำไมอ่ะไอ้คนมันไอ้คงเร็วลิลี่มาหยิกแก้มทีเดี๋ยวอ้วนละทุกคนเด้อตอนนี้เออลิลี่อ้วนมากเลยน้องลินเรียกชื่อพี่หน่อยปุยฝ้ายปีฝ้ายที่ประกวดเดืออาสยามกับปีเรียกปีฝ้ายเร็วปีฝ้ายลีร้องเพลงนั้นน่ะเพราะไอเพลงมักอ้ายไรเดอร์ร้องให้ฟังหน่อยเออร้องเลยไปอยู่ชอบไอเพิ่นจบนักร้องไอ้นั่นเอ้าเรานะปีอยู่บ่น้องพี่เจนน่ะไปอยู่ชอบนักร้องค่ะแม่แม่เกินเลยสวัสดีค่ะแม่หนูไลฟ์สดแป๊บนึงนะคือพี่ไม่ได้ชอบนักร้องพี่ชอบคนเล่น MV พี่มีน้องอ๋อมันมีเดนเซอร์เต็มอยู่ตรงคนเลื่อยกลาง MVพี่ไม่สนใจอดีตไม่อดีตตอนนั้นเล่นตอนนั้นนงยูอันนั้นนงยูนี่ตกลงงั้นเอางี้นะลิลี่นี่ตกลงกับตันนี่มาทำให้เราแบบว่าไม่เขางอนแล้วเออนี่ตกลงนี่ว่านี่คือกับตันหรือว่ามันทำให้มาเผาบ้านเราเนี่ยเขางอนแล้วเด็กมันก็โกหกไปอย่างนั้นเลยไอ้พี่ยูท่านอย่ามาเต้นใส่นุ้ยนะเด็กมันโกหกไปอย่างนั้นเลยว่ะพี่ยูทำจมูกไหมไม่บีบไม่ไม่เขางอนโยไม่ต้องเลยพี่ลี่พูดจริงดีค่ะน้องไม่ดีคนอื่นก็ได้แค่มองนั่นแหละไอ้ไม่ใจคือว่าเขาไม่ใช่แค่มองคือต้นนั้นมองเขาไว้อันนั้นก็หมายถึงพี่ก็ได้แค่มองคนอื่นนั่นแหละพูดผิดไงเมื่อกี้แต่ว่ารักคนเดียวใจใจเราใจมุมกล้องวันนั้นก็ตัวเนฟเสพมือเราคิดแล้วนะอย่าลืมแคปนะพวกส่วนอย่าลืมบันทึกจอบันทึกจอเก่งอยู่เดี๋ยวไปเล่งเราว่ะบีเวฟเสพกับนุ้ยใช่ลี่คนนี้ก็ไม่ชอบเราวันตอนให้เราทำดีตายเขาก็ไม่ชอบปล่อยไปแล้วลี่จำเบื่อเบื่อจำไว้นะคะทุกคนตราบใดที่เรายังยืนยันที่จะสู้ไม่มีใครทำร้ายเราได้ทั้งนั้นเอ้ยวันนี้ตาบอกว่าอิจฉาคนมีความรักมันก็อิจฉาเขากับลิลี่อ่ะก็โอ้ย อยากจะขยี้อีกจะขยี้ลงไปเป็นมุกไงทุกคนสี่ทุ่มแล้วนี่เขาจะได้ไปอู้สี่ทุ่มเจ็ดนาทีแล้วเราแถมไหมจะ50,000 50,000ปุ๊บเดี๋ยวหยุดนี่โอ้โหทำไมสบายเหรอไปเลยดีงั้นไปเลยนี่คุณแม่เขารออยู่ก็ไปแล้วคุณแม่อ่ะคุณแม่อะไรล่ะพูดไม่ชัดแล้วทุกคนว่าเจนพูดอ้อนเวลาอยู่กับเอออย่างงอนนานนะคะนี่พูดอ้อนว่าเขาพูดอ้อนเวลาอยู่กับตัวเองแต่ตัวเองอ่ะอ้อนยิ่งกว่าอีกแล้วอยู่อ้อนหนักกว่าเจนอีกแต่อย่าให้โกรธนะคะนิสัยเขาขี้เก่งอย่าให้โกรธพี่อยู่ขี้ตกใช่ขี้ตกคืออะไรไม่รู้ดิฉันอาจจะไปรีแรงถูกใจทำไมลิฟต์เข้าออกพรุ่งนี้โปรโมทเพลงหน่อยลี่มาแล้วพ่อลิลี่ร้องแล้วก็เล่นด้วยสปอยอ่ะสปอยอ่ะแล้วไม่ตั้งใจอ่ะลาเปลมาโปรโมทดิเกี่ยวอะไรกับลาเปลหรอถ้าเพลงนี้ถึง100ล้านวิวตายปักแล้วเอ้าถ้าเพลงนี้ถึง100 ล้านลิลี่อยากได้อะไรโอ้ตัวเองอย่าหวังเยอะเอางี้ผลงานทุกผลงานที่เราทำออกมาเนี่ยเราไม่ให้เอฟซีได้ดูแล้วว่าพูดไงถ้าเอางี้งั้นบนเลยแล้วกันเป็นชาเลนจ์ถ้า100ล้านวิวไม่ต้องบนดิเอาถ้าเพลงนี้ถึง100ล้านวิวเดี๋ยวว่ารอบนี้พี่ซื้อรองเท้าให้ลิลี่แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปพี่ซื้อของลิลี่ชิ้นนึง
ไม่รู้ตัวเองซื้อให้ลี่ได้ก็ต้องซื้อให้เขาได้แล้วไม่ซื้อให้ตัวเองเหรอ ของเขาได้เยอะกว่าไม่ได้ไปกี่เย็นแล้ว เออว่ะข้องปีได้เยอะกว่าปีลี่อิจฉาล่ะร้องไห้ให้ดูก่อนอามันเฮ้ยไม่รู้อิจฉาดิน้องค่อยมีแฟนก่อนนะค่อยมีแฟนก่อนแล้วที่ตัวเองซื้อรองเท้าให้ลี่ไงคนเลยบอกว่าแอบแซ่บอ้าวไอ้โชว์รองเท้าที่พี่ซื้อให้ดิเนี่ยไอ้ซายูซื้อคู่ไหนให้ดูดิเออเขาซื้อให้แล้วใส่เลยนะเออใส่มาให้ด้วยนะไอ้ยะเดี๋ยวพี่อุตส่าห์ก้าวหน้าแล้วพี่อุตส่าห์เลือกสีม่วงให้เพราะว่าพี่จีนบอกว่าน้องชอบสีม่วงนี่เข้ามาในกล้องดีมากเลยเอฟเซฟแล้วนะมันตึกโจยังมันตึกโจยังมันตึกแล้วไปลงแล้วตาบวชรู้เร็วตาเพื่อได้ไล่หมาหมาใช่ไหมไอ้อย่าบูลลี่กอกไอ้ลุยมันเจือไม้คนในไล่นี่เล่กอกไอ้ไม่จัดไม่เจตเอาแต่หนุยนะหมาจะได้เลยพี่เจนกันพรุ่งนี้เวลา9โมง9นาฬิกา9นาทีนะคะติดตามพี่เจนน่ารักมากค่ะพี่เจนน่ารักมากค่ะพี่เจนน่ารักมากค่ะพี่เจนน่ารักไงพี่ก็เลยรักไงอ๋อลี่อ๋อลี่อิดลาวอะไรหรอกน้องน้องน้องยังตัวเล็กอยู่หือไอคนโตพี่ยิวหล่อมากค่ะพี่ยิวหล่อมากวันนี้พี่ยิวหล่อมากวันนี้พี่ยิวหล่อมากอ่ะพี่ยิววันนี้พี่ยิวหล่อมากขอบคุณครับวันนี้พี่ยิวหล่อมากชอบลิลลี่ฉันเห็นนะสงสารฉันเห็นนะเฮ้เลยนั่นเป็นหนูทุกคนหนูว่านะTikTok ที่ชื่อว่า DM01 สตอร์เดนใต้อ่ะเขาชอบพวกเรานี่ดิน้องไล่สดได้กว่าว่าเออน้องไล่ซึ่งดิมีบันทึกต้นดิน้องถามว่าคือมันมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวมีดราม่าอีกน้องเลยถามว่าดราม่าอะไรคะน้องอันกินหมูตาซึ่งน้องอันก็เลยเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้มาแล้วซึ่งมีคนมาเม้นว่าเดี๋ยวมีดราม่าอีกตึ้งหนูว่ามีดราม่าอะไรคะมีดราม่าที่หนูกินหมูทะไม่ชวนหรือว่ามีดราม่าที่หนูกินหนูหมูทะแล้วทุกคนหิวตามใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือเขาเป็นอะไรอ่ะมึงใส่เด่นดราม่าดราม่าเนี่ยแหวนคู่มีคนเห็นพี่ยิวชื่อให้ตอนขอเป็นแฟนนะคะแต่ไม่ได้บอกทุกคนเราต้องบอกทุกคนทุกเรื่องทำไมไม่บอกเออเราไม่ต้องอธิบายทุกคนฟังทุกเรื่องมันมีสองมันมีทั้งที่คนที่แบบว่าเขาชอบเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราเราบอกว่าเราไม่จะพูดทุกเรื่องกูพี่เจนน่ารักมากค่ะครูพี่เจนน่ารักมากพี่เจนเคยมีความคิดอีเป็นคู่น่าเหล็กก้นนะแต่ว่าเรามาด้านนี้ไงเรามาด้านนักร้องก้นใช่จริงๆป่านนี้ถ้าไม่เป็นนักร้องเขาต้องเป็นครูไปแล้วอาจจะสอนภาษาไทยหรือว่าสอนภาษาอังกฤษขั้นประถมเพราะว่าเขาแล้วมีความคิดจะมีแฟนเป็นตำรวจไหมครับไม่เคยกันเลยชอบไหมตำรวจไม่ชอบไม่แอบแซบแล้วเนี่ยห้าท่านอ่ะคือคนคิดอะคิดได้ไงวะนุ้ยคิดกับปีอยู่เฮ้ตัวเองเป็นตำรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่สอบติดตอน19แล้วก็สอบติด19อ่ะใช่จบม.6แล้วก็สอบตำรวจแล้วก็สอบติดเลยใช่ครั้งแรกแล้วติดเลยแล้วก็ฝึกปีครึ่งแล้วก็จบตอนอายุ21อันแกเพิ่นเร็วกว่าเลยโอ้โหขอ 50,000 คนค่ะสวัสดี18.4k คนดูเจนยูเท่านั้นขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง FC ที่รักแล้วก็ไม่รักนะคะแล้วล็อกเวงกันบบเปียมวะล็อกอะไรเวงกันบอบเบงน้องลี่เวงเวงครับว่าเวงที่พอพี่ยูทำอะไรก็แอบแซ่บแต่ไม่เคยเจอใครพูดแอบแซ่บได้หลบตาลี่ลี่เป็นคนตลกไงแอบแซ่บแอบแซ่บพูดใหม่แอบแซ่บดิแอบแซ่บเออแอบแซ่บเขาพูดมันก็ไม่หาตาลี่พูดห้าหมื่นเราทำอะไรกันดีอ่ะถ้าหมื่นเราก็จะปิดไลน์ถ้าห้าหมื่นเราจะทำอะไรดีนั่งดูรูปยากันเป็นวงไม่ดีนะถูกบุหรี่ไม่ดีนะใช่ขอบคุณที่บอกเป็นความรู้ไงคลิปหน้าจังตายใหญ่ไหมทุกคนและอีกอย่างนึงอ่ะการที่พี่เจนโชว์หน้าสดอ่ะคือ
คือตามตาว่าเอานี่กิระบอกวันนี้นะตาว่าไม่ช่วยกันคือว่าเตือนกามไม่เจว่าต้องผูโรคมาให้เพื่อนก็เที่ยกำลังใจบางเตียนหยิบจอกขึ้นมาเลยแต่หนูยังรู้ ไม่แต่หนูแต่พี่รู้ตัวนะเขารู้ตัวนะว่าหยิบจอกเกณฑ์เป็นคนรู้ตัวนะว่าเกณฑ์นัดรถไม่ช่วยเกณฑ์ไม่เกิดอยากอยู่นัดรถเลยใช่แต่พอไม่ช่วยพี่ยินนี่อยู่นัดรถไหนกันพี่ยินนี่อยู่นัดรถไหนกันพอมาโจเตือนกระดาเขาทำไมอ่ะอรุยอ่ะอรุยลิงบาบูลูกขี่บล็อกทำไมอ่ะก็พี่พูดแบบนี้เองหนูจะบล็อกไงถ้ามีคนไปด่าพี่พี่ชอบไหมอ่ะถึงใจเขาใจเราบ้างนะคะเกลียดก็ออกไปจ้าเกลียดก็ออกไปแล้วท่านมาแล้วทำร้ายเราผ่านรัวได้เราต้นนี่มาไม่ไหวเด็กนี่เราคุ้นอยู่ต้นไม่จบต้นก็ออกไปที่ไอ้นี่กับออกไปที่ไปจนจะมาด่าเนี่ยไม่พักก่อนไม่ชอบก็พี่ก็ไม่ต้องดูหนูให้เสียสุขภาพจิตพี่หนูเป็นห่วงนะคะบอกสเปคหนูหน่อยใช่ไหมถ้าให้หนูชอบก็คือหนูชอบคนที่อายุมากกว่าเอาที่ชอบนะชอบคนที่อายุมากกว่าแล้วก็สูงกว่าแล้วก็ผิวขาวผิวดำไม่เกี่ยวเลยขอแค่ว่าเราคุยกันแล้วเราถูกคอไหมแค่นั้นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ห้ามเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนคุณดื้อมากแล้วก็ชอบคนที่ขี้งอเพราะหนูขี้งอนมากๆแล้วก็ชอบคนเอาใจเพราะหนูเป็นคนที่ขี้เอาใจใจที่ชอบคนเฮ้ยอะไรเหรอนี่ทำเป็นเลือกเยอะต้นไม่จบเลยต้นจะโอ้ไปนี่กาบต้นมาเล็ดได้หรอกครับอันนี้เหมือนกันเลิกพูดถึงฟุกได้แล้วค่ะทุกคนน้องนิ่มก็เปิดตัวแฟนเขาที่ชื่อเพชรแล้วก็ไม่ได้รับฟุกเขารับเพชรพี่จะรู้ดีไปกว่าตัวหนูได้ยังไงคะเพชรพลันชัยเหรอคะรู้จักค่ะพี่เขาก็น่ารักดี